ปากเนี่ยใส่มุมดูเขาซื้อทำนี่มึงสิคือเนี่ยเป่าให้ลมมันออกซื้ออ่ะกับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับอยู่กับผมทักกี้ไปหลุ่นทำมาหากินเก่านะครับเนาะคลิปนี้ผมก็จะเป็นคลิปสอนแอวหนูนะครับกับท่อนความเล็กลองของแฟนเพจหลุ่นเพจโมไว้นะครับหากเขามาหลายแห่งอยากให้ผมเฮ็ดคลิปแอวหนูนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะตั้งใจสอนให้รายละเอียดให้มันชัดเจนแล้วก็จะแนะนำวิธีเขาไม้มือไม้แล้ววิธีเขามือหนูนะครับอ่ะคลิปนี้ผมก็ตั้งใจเฮ็ดให้พี่น้อง FC นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะใจนะครับที่ชมได้นะครับคลิปนี้ผมสอนผมถือว่าบ่เป็นการสอนนะครับเป็นการแนะนำเนาะพี่น้องอาจจะบ่มีผิดมีถูกนะครับท่านใดเป็นกะมึงเป็นแนวทางท่านใดบ่เป็นกะมึงเอาไปนำใส่นะครับพัฒนาของผมกะแอลมาโดนละครับฮาร์ดแอลมาตั้งแต่อายุ16-17ผมนะครับนำท่านมันไปแต่น้อยๆอ่ะเดี๋ยวเข้าอีกมาแนะนำวิธีการแอวนะครับน้องแอวหลักๆมันก็มี2วิธีครับวิธีดูดกับวิธีเป่าแค่2หลักเลยวิธีดูดกับวิธีเป่านะครับแอวได้ก็ได้ว่าให้ได้ตัวหนูครับอ่ะมีไอ้ท่านนึงครับพี่น้องท่านนึง FC นี่เพจนะครับเพิ่นเม้นเข้ามาว่าเสียงไอ้คือเสียงเขียดถึงงูกินนี่มันคือเข่าพุ่นนะผมก็อยากบอกว่าผมนั่นแอวได้ทุกเสียงเลยนะครับแอวได้หลายเสียงแห่งแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมแอวนะครับหนูมันมักเสียงใดมันมักเข้าจังหวะใดผมก็จะเอาจังหวะนั้นนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ผมจะสอนแล้วก็แนะนําแล้วก็จะมีที่เข้าไม้นะครับ3วิธีนะครับเดี๋ยวมาสอนก่อนสอนนะครับผมเป่าได้แล้วก็ดูดได้นะครับแต่ว่าผมตั้งแต่ผมลองมาทุกวิธีแล้วครับผมว่าวิธีของผมจังหวะของผมนี่ผมว่าหนูมันเข้าเร็วเนาะพี่น้องเวลาผมดูดผมดูดเข้านะครับจังหวะนี้เสียงนี้หนูมันเข่าเร็วประมาณ10ถึง50วิถึงนาทีนึงนี่หนูจะเข่าเลยถ้าบ่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวนะครับแต่ว่าผมเฮ็ดนี่จะเข่าเร็วผมเฮ็ดเสียงหลายเสียงแล้วครับผมมึงวิธีอ่านคนอื่นเสียงแบบนึงเสียงแบบนึงการแอลนะครับบ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดเสียงคือไผหรอกครับขอให้เสียงที่หนูมันเข่ามานะครับกะพอเพียงพอแล้วอ่ะเดี๋ยวผมสิมาสอนวิธีการแอลนะครับเนาะแอลเอาดูดก่อนพี่น้องเอาดูดก่อนเนาะผมบางคนนี่ครับเขามาใส่นี่ข้างๆนี่ครับข้างๆด้านข้างเนาะพี่น้องนี่ออกข้างๆดูเขาเพื่อเขาดูดซื่อๆนี่ครับนึกอย่างใช้น้ำลายนะครับใส่น้ำลายเลี้ยงให้มันดังเสียงอ่ะเดี๋ยวผมจะดูดปกติให้มึงก่อนดูดปกติเลยครับอาจจะมีน้ำลายนะพี่น้องว่าเวลาหลอกเลี้ยงเจงหนูครับมันต้องใส่น้ำลายเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้คือดูดนะครับอ่ะเมื่อมึงเป่าไปครับเขาเห็ดบาปเจอหนึ่งครับอันนี้ตัวนี้คือทั้งดูดทั้งเป่านะครับเนาะผมจะบอกว่าผมเฮ็ดเป็นแทบทุกเสียงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำแต่ว่าผมจะทนเสียงกลางๆไปหาเกือบสูงนิดนึงแต่บ่สูงแห้งนะครับเนาะแต่เอาจริงๆครับเสียงตัวนี้ผมคือตัวนี้คือเสียงแอวนะครับเสียงแอวที่เขาแอวกันปกติแต่ผมจะบอกว่านี่เสียงแอวตัวนี้นี่ที่ผมเฮ็ดเหล่าหนูมันเข่านะครับผมไม่ได้เฮ็ดแบบจุกจักจุกจักแล้วก็แบบว่าใช้เจอหลายแบบว่ากระจุกๆๆๆคือมือเขานะครับเอาเป่าเฮ้ยครับมันมีเอาเป่าแบบปิดปากเนี่ยเฮ็ดปากแค่เยอะWhip, whip, 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 whip
ซึ่งดีห้องก็เป่าได้ครับแต่ว่าผมมาจังหวะจังหวะนี้กับหนูเขากันแต่ว่าผมหลอกเรียนมาหลายจังหวะแล้วครับนี่จังหวะหนูที่ผมใส่ปกติเนาะที่ท้ายคลิปให้พี่น้องมึงนี่ครับมึงเสียงนี่ดีเลยครับฟังเสียงนี่กับบอดี้คือเสียงที่ผมแอลไปมาขันนี่ครับมันอยู่แอลจังหวะนี้เลยผมจะเอาจังหวะนี้นะครับบางคนว่านี่เอาของสีมันคือกว่านี่นี่บางคนว่าจังหวะนี้คือกว่าแต่ว่าผมว่ามันคืออยู่ครับแต่หนูว่าเขาบ่ค่อยเขาสู่เอาเขาเอาแบบนี้ไปเลยนี่ครับผมเอาแค่สั่งสิหนูเขาเร็วกว่าครับนี่ครับบางคนนะเสียงก็เขียดเขียดห้องถือหนูไอ้หนูถือหูกินหนูถือเขียดกินสิเขาว่านะครับแต่ว่ากับพวกพิษพวกถือครับผมกับว่ามันคล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายๆเลยแต่ว่าแต่มันก็เป็นเสียงหนูนะครับการหลอกเลี่ยนเสียงผมก็หลอกเลี่ยนมาหลายเสียงแล้วผมว่าเสียงนี่มันเขานะครับผมก็เลยใส่เสียงนี่ประจำเลยแต่มันเขาเร็วนะพี่น้องว่าแต่หนูอยู่ใกล้นะครับแต่มันยังมีองค์ประกอบเดี๋ยวคนอยู่ไปบอกถึงองค์ประกอบนะครับเนาะอ่ะมาจะมาสอนนะครับจะหนีเริ่มสอนละเริ่มแนะนำนะครับเอานะครับให้เฮาเจอปากนะใส่มุมดูเขาซื้อครับนี่คือเฮาเหม่มปากครับอย่าให้ฟันมันกระทบกันนะครับอย่าให้ฟันมันติดกันปากเจอปากนิดนึงครับก็ดูเขาปกตินะครับอ่างขางไม่ต้องไปเก่งแห้งนะครับแต่ไม่ได้เลี้ยงเจ้าสิแล้วเขาก็เอามือปิดเถื่อนเงี้ยเขาเอามือปิดมึงยังว่าเนี่ยประมาณนี้ครับนี่คือดูเขานะครับพาไปวัฒนธรรมจะต้องหามุมๆที่บ้านนั่นครับถ้ากับบางทีปากมันไม่ตรงสิเขาก็เอียงเขาครับเอียงหาจังหวะหาเหมือนครับให้มันดังสิก่อนพอดังในสิเขาก็เอาน่ะใช่ครับหายใจเขาลึกๆครับแล้วก็ดูเขาเลยหายใจเขาแล้วก็กั้นใจดูทีเดียวเลยครับเป็นวิธีดูดนะครับวิธีเป่าเหรอครับเป่าคือกันพี่น้องนี่เป่ากับเอาง่ายๆครับเป่ากับเป่าออกมุมเดียวกันเนี่ยพยายามเจอปากแบบเก่งๆเนี่ยที่นี่เก่งแบบเป่าแบบนี่สิคือเนี่ยเป่าให้ลมมันออกคือเก่งปากแม่งแห้งแล้วก็เอียงปากเขาเอียงแบบเอียงข้างๆเขาซึ่งจริงเดี๋ยวเขาก็เอามือปิดมึงเฮ็ดประมาณนี้เป่านะครับเอาง่ายๆเป่าครับเฮ็ดตรงๆก็ได้แบบตรงๆสิครับเฮ็ดปากตรงๆได้ฟังสิครับแล้วเอามือดันนี่นะครับเอามือเฮาดันนี่แต่ว่าเฮาเอาทั้งในดันครับนี่ถ้าไผเป็นแล้วก็ตํานึงแล้วก็เฮาเอียงให้เลยครับเฮาก็เอียงปากเนาะเอียงปากก็นั่นก็นี่เลยเอวนั่นยังว่าบ่เมื่อยนะครับพี่น้องเมื่อยเติบอยู่นะครับพี่น้องมันบ่แม่นว่าบ่เมื่อยนะครับแต่ว่ากะมันเป็นถ้าผู้ใดเอวลักแรกครับจะเมื่อยแห้งครับแต่ว่ากะพยายามฝึกไว้นะครับมันแห้งมีวิชาที่โตนี่ผมก็ตั้งใจมาสอนอาจจะบ่ได้ละเอียดแห้งนะครับแต่ว่ากะอาจจะเป็นแนวทางให้เนาะแต่ว่าครับการเอวนูนั่นสิ่งสำคัญครับครูครับเอวนะครับตีนอ่ะเข้ามือมึงตีนนี่ครับจังหวะเอวนะครับนี่ตีนนี่ปากเนี่ยเป็นตัวเอิ่นหนูนะครับตัวเอิ่นหนูให้หนูมานะครับให้หนูมาแต่ว่าตีนเข้านี่เป็นตัวสั่งหนูแลนนะครับสั่งหนูแลนสั่งหนูเข้ากระตุกมึงครับ
เวลาเจ้าเดี๋ยวประมาณนี้ให้นั้นสร้างกันนะครับเนาะสิ่งสำคัญก็เสียงก็คือตีนนะครับตีนเฮาไว้สั่งนะครับสั่งใบใหม่สั่งอันนั้นเวลาเฮาเขาเยานี่ครับเป็นยังผู้ควรนี่มามึงครับเวลาแอวครับนี่นี่สิหนานๆแบบนี้นี่เอาไว้ก็เหยียบไปนําอยู่คนหนูนะครับดิอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะผู้ใดอยากมึงแค่วิธีเอานะครับก็มึงแค่คลิปก็คิดมึงแค่นี้ก็พอครับแต่ว่าผมอย่าอธิบายนะครับรายละเอียดหลายกว่าเอานะครับเนาะอ่ะการเอาหนูนี่ครับเป็นเฮาต้องฮู้วิธีเฮาต้องฮู้วิธีนะครับวิธีของหนูมันอยู่นําวิธีของหนูมันอยู่สิเอาจังได๋ให้ได้ตัวหนูบ่แม่นเจ้าสิไปเห็นหูหนูสิเฮาไปเห็นหูหนูสิครับสิไปเอวซื้อมันก็ออกมาแบบนี้มันแปลงสิสิไปเอวสินี่มันก็แล่นออกมามันบ่แล่นเด้ครับนี่ถ้าว่าเห็นหูอยู่สิครับเฮาก็ต้องไปมึงไม้สิว่ามันอยู่ใกล้ๆระแวกนั้นนะครับระแวกสิว่ามันหกแน่ซํานึงการเข้าไม้ก็สําคัญครับเข้าหกแน่เข้าหกแห้งหนูเข้ามาเฮาก็บ่เห็นตัวนะครับแผนแห้งหนูก็บ่กล้าเข้านะครับก็เอาพอดีซํานึงให้มันอยู่ในวิถีของหนูมันอยู่นะครับวิธีของหนูมันอยู่แล้วก็เฮาก็ไปแอวจุดๆๆนั่นนะครับบ่ต้องเข้าไปเลิกแห้งบ่ต้องเข้าไปแผนแห้งเข้าไปหาจุดๆไม้ที่มันเข้าได้พอดีนะครับมึงไม้ก่อนมึงทําเลว่าหนูมันอยู่แล้วก็ไปเลือกไม้เอาง่ายๆครับเข้าไปไม้ได้ก็ได้ที่มันอยู่ในระแวกที่ว่าสมมุติฮู้นี่แบบในระแวกที่ว่า10 เมตร15เมตรนั่นระแวกหนูมันอยู่นะครับว่าจะเสียงมันไปถึงกันหนูอยู่แถวหันจังได๋มันก็แล่นมาฮอดนะครับบ่เนี่ยมันแล่นประมาณ5 20 20ก็แล่นฮอดถึงเฮาเลยครับว่าแต่มันได้ยินเสียงเนาะอ่ะอีกสําคัญอย่างนึงครับการเข้าไม้หนูเนาะพี่น้องเข้าไม้หนู1สิ่งที่บ่อยากให้ไปนะครับ1ถ้ามีลมนะครับ1ลมเดือนแจ้งแน่แล้วก็น้ําหมอกนะครับ3อย่างนี้ครับ3อย่างนี้ก็1เป็นหยังคือว่า3อย่างนี้บ่ค่อยอย่างเวลาแอวนู้นบ่ค่อยออกนะครับมันบ่ค่อยออกถามว่ามันออกอยู่นะครับออกแต่ว่าถ้ามีลมนะครับ1ถ้ามีลมเวลาเฮาสั่นตีนนะครับเวลาเฮาสั่นตีนหรือว่าเฮาเอิ้นมันน่ะโฟหนูมันโฟกัสบ่ได้ครับหนูมันโฟกัสบ่ได้ว่าหนูอยู่ว่างั้นที่เฮาหลอกเรียกเสียงมันนะครับมันโฟกัสบ่ได้ว่าเสียงมันอยู่ว่างใดแล้วก็มันกัดกันอยู่ว่างใดหนูมันโฟกัสบ่ได้บางทีถ้าสมมุติว่ามันโฟกัสได้อีหยังเวลาหนูมันเข้ามานะครับเฮาก็บ่ได้ยินเสียงหนูแล้วก็บ่ได้มึงว่าหนูมันเข้ามุมใดนะครับเฮามึงบ่ออกเนาะก็เพราะฉะนั้นว่าล่มนี่เขาบ่อยากให้ออกไม้เพราะว่า1ไอ้ตัวยากครับขนาดเสี้ยนๆได้แท้เขายังบ่ค่อยเข้าไม้ล่มนี่นะครับเมื่อใดมันล่มนี่ก็จะบ่ค่อยออกไม้เลยอีกอย่าง2น้ําหมอกนะครับมีน้ําหมอกเนี่ยหนูถ้าหนาวเนี่ยหมอกเนี่ยหนูก็จะบ่ค่อยออกนะครับหนูมันอักมันกินที่หัวค้ํามันก็สิฟ้าเข้านะครับมันก็จะฝ่าเขามันจะออกมาก่อนนึงเขาจะแจ้งแต่ว่าก็บ่เป็นเสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมอกปุ๊บหมอกลงหลายๆนะครับความชื้นมันหลายน้ำพวกใบใหม่ใบยังนะครับพวกหญ้าคงหญ้าข้างสิหนูมันเข้านี่เขาเงียบแห้งพี่น้องเขาแบบว่าบางทีเขาจีบต้นไม้ครับมายืนอยู่ข้างจริงบางทีเฮาบ่เห็นนะบางทีก็ดุดๆๆๆเข้ามาครับมันเข้าแบบว่าเข้าแบบเชื่องๆนะครับเข้าแบบว่ามันบ่กล่าวลาวนะมันไม่ค่อยเขายืดๆเขาเนี่ยเขาเนี่ยมันเถื่อเขามาเฮาก็บ่ได้ยินเสียงเนาะการที่เฮาอย่าแอวนัวเฮาต้องเวลาถ้าลมนิ่งๆนะครับลมนิ่งๆแห้งๆเวลาเฮาแอวจังซี่เฮาได้ยินเสียงมันมาสิเฮาก็จะเล็งๆเฮาก็จ้องเลยนะครับแต่ถ้าบ่ได้ยินเสียงจักหนูมันอยู่ไสจังซี่ครับได้ยินแต่เสียงลมเสียงนิ่งๆเนี่ยมันเถื่อหนูเขามาเฮาก็บ่เห็นเนาะอ่ะอีกนึงเดือนแจ้งครับเดือนแจ้งนี่ก็จะเป็นมันเห็นนะครับมันแจ้งนึงมันแจ้งแล้วก็มันเห็นเงาเห็นหยังโตคนจังซี่นะครับมันก็เลยบ่ค่อยเข้านะครับเนาะมันบ่ค่อยเข้ามันเห็นทนแต่ว่าก็บ่เสมอไปนะครับเดือนแจ้งมื้อเทื่อก็เข้าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เข้านั้นก็จะน้อยลงถามว่าเดือนแจ้งเห็นซางเห็นผมเห็นท่านบางคนเปิดไฟแจ้งคือจังผมเปิดไฟแจ้งนะครับเปิดไฟแจ้งนี่ก็บ่เสมอไปเด้อพี่น้องเปิดไฟแจ้งก็เฉพาะหนูที่ว่ามันอยู่ข้างๆทางที่ว่าอยู่ถนนใหญ่ที่ว่ามันชินกับไฟนะครับไฟข้างทางผมถึงจะเปิดไฟแจ้งเนาะมันจังบ่ย่านแต่ว่าบางหม่องก็จะเปิดไฟแจ้งกับมึงหนูอยู่ข้างถนนนําถ้าหนูอยู่ในป่าลึกนะครับ
สัมผัสมันไว้ต่อเสียงต่อกลิ่นสิก็จะบ่พยายามเปิดไฟอย่างแจ้งนะครับการเข้าไม้ก็จะบ่เข้าแห้งพยายามเข้าเงียบแต่ถ้าไม้อยู่ข้างทางเข้าแห้งได้แล้วก็เปิดไฟแจ้งได้นะครับเพราะว่าหนูซุ่มหนีมันกล่าวเหล่าแน่มันดึงไฟแน่ดึงเสียงคนเสียงรถเนาะครับเนาะมันสิลึงแน่หนูซุ่มหนีครับแล้วก็อีกอย่างนึงหนูบ้านกับหนูหนูบ้านกับหนูถนนใหญ่นั่นบ่คือกันนะครับความกล่าวเหล่าก็บ่คือกันและอย่างนึงครับคนว่าจีบหนูอ่ะว่าไปคือไปจีบน้ำไก่บ้านคนแท้หนูกินขยงขยะนะครับหนูแบบว่าหนูน้ำเมืองน้ำหยังจังซี่นะครับผมบอกไว้เลยครับให้ไปจีบหนูในเมืองนั่นจีบกับบ่เข้าคือกันครับหนูสังคมหนูในเมืองครับในเมืองมันจะเป็นหนูแบบว่าหนูมันเป็นหนูสังคมหนูหลายๆนะครับพี่น้องมันเป็นหนูขี้เหี้ยนหนูคงสั่นกับบ่มีใครกินครับทีมงานก็บ่กินที่ว่าเห็นไปจีบข้างเฮือนเขาก็อาจจะว่าในเมืองออกมาไล่เมืองก็ได้ครับอาจจะมีบางคนเนี่ยยังสิแน่ครับแต่ว่าขอข้างมันจะเป็นหน้าหมดครับหนูก็จะมาอักอยู่ข้างกำแพงข้างเฮือนคนนะครับแต่มันบ่ไปกินขยะเลยครับเท่ากับมึงนําว่าหนูไปกินขยะบ่กินขยะถ้ากินขยะผมกับไผก็บ่กล้ากินครับทีมงานก็บ่กล้ากินทีมงานก็มีแต่คนสะอาดสะอานมีแต่คนแบบว่านี่ครับเขาก็บ่กินผมก็บ่กินเหมือนกันครับคือว่าอย่าหาหนูก็จริงครับบ่ได้ไปหาไปขายเนาะพี่น้องเฮาไปจีบน้ําหนูน้ําตลาดร่องนึงนะครับผู้ใดจีบเป็นนี่ให้ท่านๆนี่ไปจีบหนูในตลาดหนูในตลาดก็บ่เข้าครับแลนนี้เลยผมเคยร่องท่านหลายคนก็จะฮู้ครับมันบ่คือกันนะบ่คือหนูป่าหนูอันนั้นครับหนูในเมืองมันก็บ่เข้าครับหนูในเมืองนี่ก็บ่เข้าแต่ว่าก็ต้องว่าหนูในเมืองที่ว่าหนูกินขยะหนูคุ้นๆคนนึงครับจีบได้ก็บ่เข้าพี่น้องย่างผ่านซะย่างผ่านหน้าไปเลยบ่สนใจเฮาพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าจีบหนูเราจีบหนูในเมืองใดนะครับเนาะพี่น้องอ่ะอีกอย่างนึงครับก็อ่ะสิ่งที่แนะนำอยากแนะนำอีกคำแนะนำหนึ่งครับการเอวหนูเนาะพี่น้องเนาะมันจะมีการเอวถ้าขอหามหรือว่ามันเอวหนูบ่ขอนะครับมันจะมีว่าหนึ่งถ้าคนมีกวนหลายเนี่ยแล้วคนเคยเขาไปเอวแล้วคนเคยเขาไปสั่นตอกดูนะครับเอวหนูเอวยากนะครับมันจะบ่ค่อยเขาเนาะพี่น้องคือมันลึงคนนะครับถึงว่าหนูมีก็จริงนะครับมันจะมันจะบ่ค่อยเขานะครับเพราะว่ามันหยาดนะครับมันหยาดคือมันหูแล้วมันเคยเขาแล้วเขามันเขาแล้วมันเคยหูว่าสิ่งที่มันเกิดมาน่ะคือเสียงคนเสียงเอวบ่แม่นเสียงหนูกันนะครับมันก็จะบ่เขาอีกเนาะครับเนาะนี่ล่ะขอสําคัญนะครับเฮาก็ต้องมึงหมายนําพี่น้องบ่แม่นว่าเจ้าเฮาเอวเป็นนี่สิไปเขาไปเอวหนูหม่องใดก็เขาได้นะครับแต่ว่าถ้าหมายที่คนบ่เคยเข้าไปยุ่งบ่เคยเข้าไปหยังเข้าไปตอไปแตะนะครับหนูใหม่ๆเป็นหนูโทนหนูสิว่าอยู่ตัวเดียวนะครับการเข้าหมายจังซี่การเอวนะครับจะเป็นอย่างที่เร็วแฮงครับ10ถึง20 50วินี่ประมาณแทบจะได้โต 70% เลยถ้าจะได้โตนะครับแต่ว่าเฮาก็ต้องมึงนําว่าหมายที่ว่าหมายคนลงแล้วคนเคยเข้าเคยหยังประจํานะครับการเอวนั้นก็จะเป็นในยาครับการหนูที่จะเข้าครับถึงจะเหลือ 20% 10% 10% เลยครับที่หนูจะเข้าเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคือเหตุผลสําคัญนะครับในการเอวหนูเป็นยังคือบ่เข้าตั้งที่มีหนูนะครับบ่แม่นว่าเฮาเอวบ่เป็นนะครับบางคนเอวเป็นแต่เอวบ่หม่องบ่มีหนูจังซี่สิเอวจังได๋ก็บ่เข้านะครับเพราะมันบ่มีหนูเข้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาอยากรู้ว่าเฮาเอวได้เอวเป็นหรือบ่เป็นเฮาต้องไปหาเอวหม่องที่มีหนูก่อนเพราะเฮาเอวดูๆครับเฮาจะรู้เลยว่าเสียงใดหนูมันเข้านะพี่น้องผมก็เคยสอนไปแล้วครับผมก็เคยบอกไปแล้วเนาะคลิปนี้ผมก็อยากมาแนะนำวิธีการแอวการเป็นอยู่เนาะการวิธีหาอยู่หากินของวิธีอีสานบ้านเฮานะครับเนาะบางคนก็ว่าขาสัตว์มันบางคนก็เข้าใจอยู่ครับเฮ็ดคิดแนวนี้มันก็มีคนหากสัตว์เนี่ยบ่หากสัตว์เนี่ยก็มีนะครับเนาะผมนี่เป็นคนหากสัตว์เกินนะครับทุกคนก็ที่มากันก็ว่า 80% เลยเป็นคนหากสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหยังครับแต่ว่านี่มันเป็นวิธีของอีสานคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องที่บ่มักก็อย่าเข้ามามึงเนาะพี่น้องมันก็ทดหูอยู่ซํานึงเนาะแต่ว่ามันก็บางคนหลายคนก็มักคิดแนวนี้นะครับการเป็นอยู่หากินเนาะครับเฮาหาเพื่อเลี้ยงชีพเฮาหาเพื่อการกินอยู่นะครับบ่ได้หาเพื่อทําลายล้างผลาญแบบว่าให้มันดับเลยนะครับเนาะอาจจะโหดร้ายนิดนึงเนาะครับแต่ว่าก็ให้พี่น้องก็เข้าใจเนาะพี่น้องนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามครับที่ว่าติดตามมาคลิปแนวนี้เนาะครับเนาะผมกับทีมงานก็ฝากแน่ด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจเนาะทีมงานครับจะได้มีแนวทางเดี๋ยวได้สร้างผลงานดีๆให้พี่น้องมาติดตามมามึงนํากันเดี๋ยวมียังคืบหน้าแล้วเกี่ยวกับการมีอยู่หากินนะเมื่อหน้าหนูจะพาไปไล่ตัวหาปงหาปลาจะพาไปมึงไฟจะพาไปนั่นไปนี่ครับบรรยากาศการเป็นอยู่ของวิถีเด็กบ้านนอกครับกับผมนําทีมผมโดยทักกี้เด็กบ้านนอกวัยรุ่นมาทํามาหากินนะครับเนาะ
คือเก่าแล้วครับเดี๋ยวพาไปหาอยู่หากินอ่ะคลิปนี้ก็ถ้าใครมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมทักกี้เด็กมันนอกไปดุนทำมากินก็คือเก่าครับสวัสดีครับผม